ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งนะคะว่าได้มีการให้ทางคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยค่ะทำแบบฟอร์มนะคะประสงค์ว่าอยากจะขอกลับไทยหรือไม่ค่ะตอนนี้มีการตอบกลับมาแล้วนะคะจำนวน 1,099 คนค่ะเป็นข้อมูลของวันที่8ณเวลา 21 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางสถานทูตก็ได้พยายามเผยแพร่ในทุกช่องทางของสถานทูตแล้วนะคะสถานะของการกรอกแบบฟอร์มตอบรับมานะคะเมื่อวันที่8ตุลาเวลา21นาฬิกาเวลาท้องถิ่นนะคะก็มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยแล้ว 1,099 คนนะคะ 1,099 คนแล้วก็แจ้งว่ายังไม่ขอกลับอีก22คนนะคะอันนี้ก็คงจะมีการทยอยแจ้งความจำนงเข้ามานะคะเพราะว่าจำนวนคนไทยจำนวนพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลก็ตามที่ได้มีการเรียนไปแล้วก็ประมาณ 30,000 คนด้วยกันนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่บริเวณชุมชนกาซาก็ 5,000 คนงั้นก็คงจะมีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาส่วนแนวทางจะเป็นไปอย่างไรนะคะไปฟังทางกระทรวงต่างประเทศชี้แจงค่ะคนนะคะก็ตามหลักของทุกสถานทูตไทยในต่างประเทศเนี่ยเราจะมีแผนอพยพเตรียมเอาไว้ก่อนเสมอว่าหากเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยเราจะต้องดำเนินการยังไงเรียนได้ในหลักการนะคะว่าปกติอันที่หนึ่งก็คือหนึ่งเราย้ายพลเมืองจากพลเรือนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยมาสู่พื้นที่ปลอดภัยตามหลักก็จะมีจุดเหมือนกับว่าจุดรวมพลเพื่อที่จะบริหารจัดการในเรื่องของยานพาหนะรถราในการเดินทางมารวมศูนย์กันเช่นว่านายจ้างหรือว่าผู้แทนกลุ่มของแรงงานกลุ่มนั้นๆที่จะเป็นผู้ประสานกับทางสถานทูตนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนและรวมตัวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็จะต้องทำเวลาให้สอดประสานกับการที่จะส่งเครื่องบินของเราไปด้วยแล้วก็การเรียกอะไรขออนุญาตข้ามน่านฟ้าต่างๆแต่ว่าจริงๆก็คงจะต้องให้เวลาในการแจ้งความสมัครใจเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็เพิ่งเริ่มไม่นานหลายท่านอาจจะยังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงแล้วก็หรือว่าบางทีอาจจะยังติดต่อไม่ได้ครบอย่างนั้นก็คิดว่ายังมีห่วงเวลาที่ต้องดำเนินการก็มีความกังวลว่าสถานการณ์เช่นนี้มันจะลำเลียงกันยังไงใช่ไหมนะคะแล้วก็เช่นว่าห้ามออกจากเคหสถานแล้วมันจะลำเลียงยังไงเป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยทางท่านทูตได้คุยกับฝ่ายอิสราเอลไว้แล้วฝ่ายอิสราเอลก็จะช่วยในแง่ของการประสานการดำเนินการต่างๆด้วยค่ะ